สาวตุ่มนี่ล่ะพี่น้องสาวตุ่มนี่ล่ะสวัสดีวันอาทิตย์ 7:15 มายืนถ่ายรถเมล์ผู้เดียวโคโลได้พี่น้องผู้เดียวอีหลีคักๆผู้เดียวอีหลีคักๆจริงๆเม็ดอิ่มซิมมีรถคันหนึ่งมาส่งขนมปังเนาะหนาวหลายพี่น้องหนาวแห้งยืนถ่ายอยู่นี่ขี้มูกก็ย่อยเด้น้ำขี้มูกใสๆไหมพี่น้องถ้าตุ่มคิดว่ารถเมล์แลนเขาคือสิไกลไปแล้วค่ะแต่ทางแลนออกเพราะฉะนั้นก็ต้องขวมไปฟังพุ่นเพราะว่าป้ายนี่ป้ายแลนออกป้ายนี่ป้ายแลนเขาแลนเขาอูนะแลนเขาสุดป้ายบ้านนี้ที่นี่กะสาตุ่มนี่เป็นป้ายที่สองยืนถาเบิ่งชักข้าวขั้นบ่เห็นมาสิขวมไปฟังพุ่นแต่คิดว่าไปแล้วล่ะขวมไปฟังพุ่นดีกว่าใส่ถุงมือใส่หมวกใส่ผ้าพันคอใส่จนแบบว่าบ่เหลือพื้นที่นะความหนาวยังแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าทะลุเข้าไปสอดเข้าไปพุ่นได้พี่น้องล่มวีๆนิดหน่อยป๊อดมันคือหนาวครับค่ะเย็นจ่อยๆวันบักห้อยไข่พี่น้องเอ้ยล่มวีๆนี่ดิมันก็เห็นเป็นท่งอิ๋วหน่อยๆอันมันนี่ล่มมาตองหนาเนาะมันก็เย็นมันก็แสบไปเบิดสอดเข้าไปน้ำผ่าน้ำแท้อันแขนเสือแขนยังนี่ซาตุ่มก็มากเข้าใจว่าเฮ็ดเสื้อแขนปลายแขนหยุ่มแล้วก็เขามีฮูดที่บ้านเขาเฮาเอิ้นฮูดฮูดอันหมวกเสื้อมีหมวกนะมันก็สวยด้วยบ่นี่ล่ะอันซาตุ่มนี่ก็ใส่หมวกใส่ผ้าพันคอใส่ถุงมือถุงตีนนี่ก็ใส่แบบลักษณะ ติดลบหาตีนนี่บ่หนาวแต่วันมือนี่หนาวเนี่ยมันก็สิล่มพี่น้องล่มบ่อยๆล่มสะบัดท่งอันนี้ล่ะพวกใหม่กะแห้งแกกแสกมันหนาวเนาะปลานั่นก็ยังสดเข้ามาในซีนได้ขายอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำใสๆอยู่หูดังนี่ก็ไหลออกมาเลยว่ามันกินตําหงขออภัยเด้อพี่น้องมโนภาพตามว่าน้ำใสๆไหลแห้งหูดังสมัยเป็นจังหน่อยแต่ว่าบ่แม่นสาวตุ่มเด้อผู้อื่นเรียกกินขี้หมูกับฮ้องนะว่าเป็นเต่าส่วนบ่กินได้เย็นแต่ว่าผู้อื่นกินสาวตุ่มเห็นแกฮอดกี่ดังมากินไหมพี่น้องลูกฝรั่งพลังค้นสูมือนี่ล่ะก็มีผู้กินกี่ดังนี่ดิรถเมย์มากเหรอนี่สาวตุ่มอยู่ผู้เดียวโคโลเลยพี่น้องรถเมย์กับซิมีสาวตุ่มกับโซเฟอร์ฮะแล้วบางส่งขึ้นรถเมย์แล้วพี่น้องรถส่วนโตรถเบนผมได้รถเมย์บนขี่ขี่เลยขึ้นกันเด้อพี่น้องมีสาวตุ่มเดียวนี้กับโซเฟอร์อีกคนหนึ่งเป็นสองคนเด็กเขาไม่หายเลยรถขั้นบักย้อยลงรถเมล์แล้วแทบบานเพื่อนนอนเลยแต่ว่าสาวตุ่มตื่นงางผุดเดียวโอ้มีผู้ชายคนหนึ่งงางมากปุ๊บอ
ย่างผู้เดียวมันก็บอกเป็นตะยานดอกพี่น้องท่านไม่เป็นบ้านเฮาเนาะเมืองไทยเนาะสาวตุ่มกัสยานอยู่ยานคนยานทั้งผีผู้ละบ้านเฮาแต่ว่าอยู่นี่สาวตุ่มผีกับบ่ยานคนกับบ่ยานแต่ว่าคันมีผู้ตายนอนคลูอยู่นี่กัสยานอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็บ่ยานยังผู้เดียวมีผู้ใดหน่วยอันนี้มันก็มาตั้งอยู่นี่เขาแก่มากจังวะซอยนี่ก็สิมืดแน่ดีน้ำสองน้ำซอยท่านเป็นบ้านห้าหัวตัวอยู่นี่มอมี่รับประกันบาบอมี่บอมี่ผัวโวมาซะแล้วเนาะหมู่บ้านกระท่อมดีกระดังไฟผีไฟทิ้งคนกับว่าสุมลงพื้นได้นี่ก็เอาไส้ขิงแบบนี้เนาะไก่หอดมองทำงานแล้วพี่น้องขอบคุณที่มาส่งสาวตุ่มเขางานฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสาวตุ่มในเด้อพอกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่น้องพ่อๆกับสาตุ่มมาตั้งแน่คือเก่าเหมือนเดิมวิวเดิมต่างวันต่างเวลาต่างรูปลักษณ์ถ้าเป็นพ่อมสิขึ้นขึ้นแล้วล่ะถ้าเป็นแต่ว่าอันเมฆมันบังตอนนี้จะพ่อมสิเปล่งประกายสูงกับเมฆหมอกสวิตเซอร์แลนด์นี่ช่วงนี้แสงอันตราไวโอเลตบ่มีเพราะว่าเมฆมันแห้งกว่าเพราะฉะนั้นครีมกันแดดนี่ก็ต้องใส่ด้วยแดดก็แห้งแต่ว่าขนาดห่อนโอ้ยมันแดดแห้งแดดเผาหนาต้องใส่ครีมกันแดดที่เพราะว่าที่สารป้องกันแสงแดด50องศาถ้ามือละ2เครือคนได้กันสิเอาดูแดดเป็นประกายเถอะพี่น้องแดดสูงครับอันเมฆหมอกให้ออกมาเจิดจ้าเลยนี่อากาศกับสิอุ่นขึ้นมาอุณหภูมิกับสิอุ่นขึ้นมาจากลบหาเนาะขึ้นมาเป็นเก้าองศาโอ้ยละท่านประสันกับสิน้ำสิละพี่น้องเพราะว่าเครื่องทำความร้อนจะอายทุยมาอันหลังอายทุยหนาทุยขึ้นเตาผิงหรือว่าฮีเตอร์บ้านเฮาเขาเองเป็นสองอย่างเตาผิงใส่ตู้นะครับเตาผิงไฟฟ้าจากออฟฟิศที่ทำงานเตาตุ่มนี่แหละพี่น้องงามบ่เอามาแก้กาของเตาป่าแจงจางปลาไม้พี่น้องเบิ้งเนาะใส่ชุดแค่ในเด้อพี่น้องเด้อที่ทำงานเตาตุ่มแบบนี้ไม่เห็นเป็นประจำพี่น้องติดตามกดกระดิ่งดำกระเทียนอยู่แค่สี่หลัง